วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playalot ครับวันนี้เราอยู่กับ Rise of Eros EP ที่5แล้วนะครับในตอนนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวอุปกรณ์ที่จะมาเสริมสเตตัสให้เหล่าน้องๆของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันครับผมอยู่ที่เลเวล26นะฮะและตัวละครของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณเลเวล20กลางๆเนาะแต่ตอนนี้ครับสามารถกำจัดศัตรูที่เลเวล30ขึ้นไปก็สู้ได้แล้วนะครับไปดูที่ด่านสักหน่อยครับปัจจุบันเนี่ยผมไปถึงที่ด่านที่5เนาะแล้วก็5/20ครับด่านสุดท้ายของแชปเตอร์ที่5นั่นเองทำอย่างไรถึงได้มาถึงด่านไกลขนาดนี้นะฮะก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเสริมนะครับแต่อุปกรณ์ของเราครับมีเยอะแยะมากมายเลยหรืออย่างที่ทุกคนรู้นะมีทั้งเทียร์ครับเทียร์1เทียร์2เทียร์3ครับระดับความแรงตามสีต่างๆและก็เซตต่างๆมากมายครับวิธีการจัดการเซตอุปกรณ์ทำอย่างไรเราไปดูกันครับอันดับแรกครับผมแนะนำให้คุณมาดูที่ตัวละครของคุณครับส่วนของด้านสกิลครับว่าอุปกรณ์เซตแต่ละอย่างจะมาเสริมสกิลของตัวละครคุณอย่างไรได้บ้างครับอย่างน้องไอรีนบัตเตอร์ไฟดรีมตรงนี้เนาะสกิลหลักครับ Basic Attack เนี่ยเขาจะไปคิดค่าดาเมจจากค่าพลัง Attack ครับตัว ATK แต่ตัว Ultimate ครับจะคิด 20% ของ HP HP จากไหนเดี๋ยวผมไปทดสอบให้คุณดูแล้วกันเนาะมาดูที่หน้าเกียร์ครับหรือว่าอุปกรณ์นั่นเองครับในปัจจุบันเนี้ยผมถอดทุกชิ้นออกไปก่อนแล้วกันนะจะเลือกสวมใส่ครับเป็นอุปกรณ์เทียร์2ตรงต้มหูนั่นแหละฮะซึ่งผมจะเอาเทียร์2แบบ0ตัวนี้เนาะตัวนี้ครับจะมี HP 89 Attack อยู่ที่59ครับแต่คุณจะดูว่าค่าสเตตัสที่เสริมขึ้นมา4อันครับไม่มี HP มาเลยผมจะลองใส่อันนี้ไปชิ้นหนึ่งครับและไปตรวจด่านให้คุณดูครับด่านที่ผมเลือกต่อสู้เนี่ยก็เอาที่ผมไม่ตายนะและคู่ต่อสู้ไม่ง่ายเกินไปครับด่านที่4ขีดหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวลองไปต่อสู้ครับกับน้องไอรีนคนเดียวครับว่าดาเมจเป็นอย่างไรบ้างครับตัวศัตรูเขามี3ตัวเนอะสกิลที่เราเลือกใช้ครับคือสกิลที่3ที่จะไปอ้างอิงกับพลัง HP ของเราครับจับตาดูดีๆนะฮะสกิลไปป้าบ574 506สองด้านเนาะทางฝั่งซ้ายนะครับศัตรูตัวดาเมจ574กับ506ครับเดี๋ยวผมลองเข้ามาอีกรอบนึงครับโดยเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยครับให้มันเสริมทางด้าน HP ของเราเนาะในตัวของไอรีนครับเมื่อกี้ผมใส่ต้มหูอันเดียวใช่ไหมคราวนี้ครับต้มหูเอาเลือกทีเดียวกันนะเทียร์2นะครับนี่เปลี่ยนเป็นอันนี้นะนี่ตัวนี้นะครับจะเพิ่ม HP 1.33% ครับ HP เท่ากันครับ Attack เท่ากันที่59ผมลองใส่ไปอันนึงนะก็ตัวเป่าเล่าเปื่อยใส่ต้มหูอย่างเดียวแล้วกันครับเข้าไปต่อสู้ครับด่านเดิมเลยนะ4/1ครับลองดูกันว่าเป็นอย่างไรครับสกิลก็เลือกสกิล Ultimate สกิลที่3นะครับจับตาดูนะฮะดาเมจทำได้582แล้วก็512นะครับดาเมจจากอันเดิม574เพิ่มมาเป็น582นะครับและ506เพิ่มมาเป็น512เพราะฉะนั้นครับตัวสกิลต่างๆก็จะอ้างอิงกับอาวุธอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นั่นเองครับดังนั้นถ้าใครที่จะไปดูนะว่าตัวละครของคุณทำอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นน้องอินาเซตัวนี้ครับเนาะตัวสกิลของเขานะครับทุกๆสกิลครับจะไปอ้างอิงกับค่าพลัง ATK หรือ Attack นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวน้องคนนี้ผมก็แนะนำให้ใส่ค่า Attack ครับเพื่อจะให้ได้ครบเซตแล้วก็ไปเพิ่มสเตตัสในการต่อสู้ครับแต่ปัจจุบันในหน้าจอตรงนี้ผมไม่มี Attack ครบเซตนะก็ต้องไปใส่ Defense เพื่อให้ยืนระยะได้นานมากขึ้นสำหรับการต่อสู้ฮะค่าสเตตัสอีกจุดนึงครับที่หลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบนะครับแล้วผมก็ไปค้นจาก Discord เนาะตัวฝั่งขวาครับคำว่า E-Hit เนี่ย E. แล้วก็ Hit นะครับย่อมาจาก Effect Hit ครับในส่วนนี้ครับก็คือฮิตที่จะเกิดจากสเตตัสที่เป็นเอฟเฟกต์นั่นเองครับตัวที่ทางคอมมูเคยแนะนำครับคือน้องมิสกิฮาเวสมูนครับเพราะน้องมีสกิลที่ทำให้กูต่อสู้เลือดออกไปอีก3เทิร์นเนาะถ้าคุณติดค่าสเตตัสตัว E ฮิตหรือว่าเซตเอฟเฟกต์ฮิตเข้าไปให้น้องครับเมื่อศัตรูได้รับสเตตัสเลือดออกติดตัวไปคราวนี้แหละครับดาเมจที่ได้รับก็จะลดเพิ่มเติมมากขึ้นครับยังไงก็ไปลองกันดูนะนอกจากตัวเซตอุปกรณ์ครับใครที่เล่นในด่านแรกๆเนี่ยคุณจะพบกับเซตอุปกรณ์ที่เรียกว่าน้อยมากครับมีอยู่แค่2ตัวนะคือค่าดีเฟนส์กับค่าพลังแอคแท็กเท่านั้นครับแต่ถ้าใครที่เล่นไปไกลถึงด่าน4แบบฮาร์ดแล้วนะฮะเมื่อคุณเข้าไปดูครับด่านแต่ละด่านจะดรอปอาวุธแบบเทียร์3อีกหลากหลายเซตครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะตัวต้มหูตัวนี้ครับเป็นสปีดเซตอันที่จะมาเพิ่มค่าพลังสปีดให้กับทีมของคุณครับหรือว่าจะเป็นตัวของการเพิ่มค่าความต้านทานครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะ
แล้วก็อีกหลากหลายตัวเลยครับตัว Speed ตัว Crush นะตัว Crush นี่คือ Critical Damage นะครับที่จะมาเพิ่มเติมให้ใครที่ตีติด Critical ทำ Damage ได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับรวมไปถึงหลายๆคนตามหาอยู่นะก็คือตัวเซต HP ครับในการจะเพิ่มเลือดถ้าใครสะสมได้6เซตเมื่อไหร่ครับตัวเลือดของคุณจะเพิ่มอีก 15% ครับตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับตัวสกิลที่ใช้อ้างอิงกับ HP หรือว่าค่าเลือดของเราครับอย่างเช่นการฮีลเนาะหรือว่าน้องไอรีนเมื่อกี้ฮะที่จะทำดาเมจอ้างอิงจากตัว HP ครับนอกจากการตามหาในด่าน Hard Chapter 4แล้วมีตรงไหนอีกนะครับเข้ามาในแท็บเมนู Trial ทางฝั่งซ้ายครับในการตามหาอุปกรณ์เมื่อคุณไปในสเตจที่ไกลมากขึ้นครับสเตจ7สเตจ8สเตจ9คุณจะพบกับอุปกรณ์ที่เป็นเทียร์3แบบสีม่วงครับนี่มีโอกาสในการดรอปมาด้วยเนาะคุณก็เข้าไปดูครับว่าต้องการเซตแบบไหนครับอย่างนี้เซตแอตแทคเนาะก็มีสิทธิ์จะดรอปมาแต่ผมลงไป 2-3 รอบแล้วครับต้องบอกเลยว่าดรอปยากเหมือนกันนะครับแบบอีพิกสีม่วงแบบนี้นะและในปัจจุบันครับไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรืออย่างไรเนาะผมเล่นมาถึงด่านที่9เซตที่9แล้วครับก็เล่นมาได้เรื่อยๆเลยแม้ว่า Daily Attempt เขาจะให้ครั้งละวันเท่านั้นครับยังไงใครที่ลองทดสอบดูลองเข้ามานะแต่ตอนนี้ผมไปไกลกว่านี้ไม่ได้ครับพอ Daily Attempt หมดไปแล้วครับ 1/1 เนี่ยเมื่อลองไปใน State ต่อไปครับ Trial Water คุณก็จะพบกับ Status หรือว่าเซตของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปครับก็ลองมาเลือกดูกันแล้วกันว่าใครไปได้ถึงด่านไหนฮะแต่ในเซตที่8เซตที่9 Monster Level 30ครับส่วนต่อมาครับในการเลือกอุปกรณ์นอกจากเลือกเซตแล้วให้เข้ากับตัวละครของคุณครับสิ่งที่สำคัญก็คือออฟรองของอุปกรณ์นั้นๆครับถ้าใครได้เข้าไปดูนะกดเข้าไปดูครับคุณจะพบกับออฟรองอยู่4ค่าครับในแต่ละค่าขึ้นอยู่ค่าความแรงของตัวอุปกรณ์นั้นๆครับถ้าใครที่เลือกระดับความแรงแบบต่ำที่สุดนะแบบสีขาวครับแบบนี้มันจะถูกล็อกค่ามาทั้งหมด4ค่าด้วยกันครับคุณจำเป็นต้องตีบวกอุปกรณ์บวก3บวก6บวก9บวก12เพื่อปลดล็อกค่าเซตัสแต่ละค่าครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีค่าเซตัสความแรงที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับอย่างสีฟ้านี้เนาะก็จะถูกปลดล็อกไปแล้ว2ค่าครับเพราะฉะนั้นคุณตีบวกแค่บวก3และบวก6นะสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงครับของอุปกรณ์ความแรงที่แตกต่างกันผมจะให้คุณดูเมื่อทำการบูสต์ครับแล้วลองไปทำการตีบวกอุปกรณ์กันครับอุปกรณ์แบบสีขาวแบบความแรงต่ำที่สุดเนาะผมลองบวกดูครับนี่คุณดูทางฝั่งขวานะค่าดีเฟนต์ออกมา26นะครับบวกไปจนถึงบวก12ครับค่าดีเฟนต์ยังอยู่ที่26ครับแต่เป็นการปลดล็อกเซตัสตัวอื่นๆที่ซ่อนเอาไว้ครับและเราต้องบวกไปถึงบวก15ฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวค่าเซตัสที่แฝงมา4ค่าเนี่ยมีการอัปเกรดค่าเซตัสที่ดีมากยิ่งขึ้นครับในทางกลับกันครับถ้าเราไปเอาความแรงระดับที่สูงที่สุดเนาะระดับแบบสีม่วงฮะนี่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคุณจะเห็นว่าตัวเซตัสที่ถูกปลดล็อกแล้วปลดอยู่3ค่าครับเหลืออีกค่าเดียวเท่านั้นฮะเมื่อเราบวกไปถึง3ครับค่าแอคแท็กก็จะถูกปลดออกมาครับคราวนี้ครับเมื่อคุณปลดไปที่บวก6ครับค่าเซตัสต่างๆจะถูกอัปเกรดให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับมีการแอคแท็กที่ดีมากขึ้น HP ก็ HP ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ที่ความแรงต่างกันครับนอกจากตัวเบสค่าเซตัสแล้วในการตีบวกขึ้นไป3 6 9 12จะทำให้ค่าเซตัสแฝงเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์เป็นความแรงต่ำการบวกในทุกๆสเต็ป6 9 12จะเป็นการปลดล็อกค่าเซตัสเท่านั้นฮะดังนั้นถ้าใครที่มีอุปกรณ์แบบสีม่วงก็ลองเล็งก่อนแล้วกันเนาะว่าจะใช้แบบไหนครับแต่ถ้าออฟรองที่คุณเล็งไว้ไม่ได้เข้าพวกกับตัวละครของคุณก็ลองเลือกกันดูแล้วกันเนาะส่วนสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยถึงอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเรลิกครับตัวอุปกรณ์ที่ติดมากับกาชปองแบบเกลือนั่นเองครับหลายๆคนน่าจะได้มาแล้วก็ซ้ำกันมาเยอะแยะนะครับในการที่จะบูสต์ตัวเรลิกตัวนี้ครับคุณสามารถเข้าไปกดครับแล้วก็ทำการบูสต์ได้โดยการอัปเกรดตัวเลเวลของอุปกรณ์ครับใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นๆนะในการที่จะบวกค่า EXP ของอุปกรณ์ครับทำให้ค่าเซตัส HP Attack Defense เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับแต่ในตัวนี้ครับมีอีกค่านึงครับคุณจะเห็นทางด้านขวาเนาะเลเวล1ครับทับ15หมายความว่าคุณสามารถบวกเลเวลอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปได้ถึงบวก15ครับแต่ใครที่ได้อุปกรณ์ซ้ำมาครับในการนำอุปกรณ์ซ้ำมาจะเป็นการปลดลิมิตเลเวลของอุปกรณ์เรลิกครับและทำให้ค่าฮิตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยเอาเรากลับไปดูกันเนาะตัวปืนไฟตัวนี้ครับมีค่าฮิตอยู่ที่บวก 3.75% ครับ
แต่ถ้าใครได้อุปกรณ์ซ้ำครับเดี๋ยวลองทันเซ็นเนาะเบรกลิมิตไปฮะเมื่อคุณปลดลิมิตไปเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเห็นว่าตัวเซตัสพื้นฐานครับก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นเลเวลที่เราสามารถพัฒนาก็จะถูกเพิ่มเติมจาก15กลายเป็น18ครับนี่คือเรื่องราวสำหรับอุปกรณ์ที่จะมาอัปเกรดตัวเซตัสตัวละครของคุณให้เก่งมากยิ่งขึ้นตรีดาดไปได้ไกลมากขึ้นปลดล็อกฟังก์ชันและหาน้ำหอมได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับคราวต่อไปครับคลิปต่อไปจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณฟังอีกก็สามารถติดตามได้ทางช่องเพลย์ล็อตเนาะใครมีความคิดอย่างไรสามารถพิมพ์บอกผมได้ด้านล่างเนอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ